เอามาเบิ่งมวนกระตาบัดนี้มวนกระตาหน่วยนี้ผ้าตอกสั่งตอกสั่งเส้นใดมันแข็งกับผ้านี่สีเอาผ้าผ้าตอกได้บ่เส้นใดบ่แข็งปานใดก็บ่สีบ่ผ้าสูตรนี้สูตรผ้าตอกสั่งแต่ก่อนเฮาเคยเห็นก็เห็นง่ายกว่ากันอยู่หาทรงมันกันมาด้านนี้เริ่มบิดเลยคือเก่าบิด7เซนคือเก่าพี่น้องชึบสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเซนนี่สูตรผ้าตอกวันนี้เราก็สิบิดบิดนับจากทั้งนี้ไปกับเส้นที่3 1 2 3ถ้านับจากทั้งนี้มากกับ5 1 2 3 4 5เส้นนี้บิดไปเลยทิปบิดมากก็ลงทางหลังเส้นนี้คือเจ้าเขาก็บิดลัดไว้บิดอีกบิดลัดคือเก่าแต่ว่าพูดถึงว่าเฮาผ่าตอกเนี่ยมันสินุ่มนุ่มกว่ากันดิบิดง่ายกว่ากันจิ๊กตอกสั่งมันแข็งเฮาก็ผ่าแล้วก็ไปจุ่มน้ําเปียกๆแล้วก็มาเลยบิดก็อ่อนจิ๊กนี่สูตรนี่สูตรผ้าตอกอันตอกแข็งนี่ผ้าเลยตอกค่อยอ่อนนุ่มอันตอกสั่งเฮาบ่แข็งปานใดเฮาก็ม่วนไปเลยก็บ่เป็นหยังมันปิวมันน้ำลมนะ
ปีนี้สูตรผ้าไม่ตกเบิ่งเขาโอ้สินนี่ยึดส่วนพวดฮะยึดส่วนพวดมันนอนมันบิดต่ำแล้วมันบ่เพียงกันมันบ่ย่ำจอดมันเอ็นยามันเห็ดมันขัดหยาดสินตอกมันคมกันเอาเลยทีหลังตอกข้าวพามันสีหนุ่มมันสีหนุ่มปึ๊บมานี่ก็ลงมาทางหลังเส้นนี่เส้นสุดท้ายลงมาทางหลังนี่แต่ว่าเกี่ยวมันขัดไว้ในพี่เป็นไงพี่เราก็บิดเส้นถัดมานี่ขัดไว10แข็งมันก็บิดง่ายเลยคันเฮาผ่าตอกมันสิบ่หักเสียงเข้าไปในตึบบิดสิเนี่ยมาลัดไว้อีกคลิปปิดไปเรื่อยๆประตูไม้เป็นว่าบิดตัวนี้สูงหักตัวนี้สูงตอกเวลาเฮาไผแล้วมันสิสักลงเพราะฉะนั้นเป็นว่าแต่ว่ากระยามันจะค่อยเห็นง่ายแต่ถ้าบิดต่ำมันมองจอดมันบ่งามมันโค้มกันตอกมันโค้มกันคือสินใดมันอ่อนแล้วเฮาก็บ่ต้องไปอันพามันสินใดมันแข็งเฮาก็พาที่จริงตอกสั่งนี่คันออนไลน์กระตากันแล้วเฮาเฮ็ดตอกสั่งแข็งๆไว้จักหน่อยเวลาตอกสั่งแข็งเวลาเฮาม่วนมันก็เฮาก็มาพาเอาสิก็ได้กระตาก็คันตอกแข็งก็แน่นกว่ากันเด้อันเฮาเฮ็ดตอกออนไลน์ก็มันแล้ว
บิดบางเทื่อแกม่วนกระตาในม่วนมางามๆเรือกระลมบัดจอดบัดเขามาจอดกันนั่นแหละมันสิมาขี่ไล่ตอนนั้นออดมองจอดกันเป็นพักอยู่หรอกก็โอ้ยคือเก่าแต่ว่าเฮาก็พยายามมองได้เฮาสิเฮ็ดหูเฮาเริ่มจากหั่นได้บ่พื้นบิดตกเฮากะไว้ว่าเออคันหากว่ามันบ่งามปั๊บเฮาก็เอาสิไปเฮ็ดหูซะมองหั่นล่ะโลดมองจอดหั่นล่ะโลดมันก็พอบังได้เด้อยู่สินี่บริพาสิเดี๋ยวมันบวกแข็งไรเขากับบวกพาสับกันไปสินพาสินบวกพาแล้วเราจึงค่อยมาตัดถือว่าโอเคอยู่งามอยู่ ถ้าเบิ่งตนจอดเอาถ้าเบิ่งตนจอดขัดไปทางหลังนี่ชิบอ๋อ
ดนี้เอามาหอนนี่เขาติดลงพี่ด้วยมันขัดไว้ในพี่อันชิดนี่ลงพี่มันนี่บิดเส้นนี้มันบิดเส้นนี้ก็บิดอีกคือเก่าบิดมากสิละได้ระดับกันอยู่2 3 4เราต้องเอาเขาทั้งหลังเส้นที่4นี่ต้องนับมาเขาข้างหลังเส้นที่4เพราะว่าซุ้มเฮาบิดไว้ก่อนนี่มันก็รวมแล้วมันเป็นหัวเป็น6คุณดิเฮาสิไปเอาเขาทั้งหลังซุ้มนั้นเลยบ่ได้เอาเขาเส้นที่4เส้นนี้คือกันปึ๊บบิดมามาเข้าเส้นนี้1 2 3 4มาเข้าหลังเส้นที่4นี้แล้วก็เกี่ยวเข้าในนี้คัดไว้ทางในนี้นี่กิ๊บนานบิดมาจิ๊บเขาทั้งหลังเส้นที่4คือกันนี่พี่เส้นที่4ยึดมานี่แล้วก็เฮาก็กดให้เขานี้เขาในนี้กดเขานี้ทิปแอนไปขัดอยู่นี้หำจะไปไหนหำน่ะเดี๋ยวบ้านซื้อหน่อยไปเล่นบ้านหน่อยก็ดินจ้ะนี่ก็มาทางหลังเส้นนี้เส้นนี้ที่เขาบิดไปแล้วเนี่ยเขาก็มาเข่านี้เข่านี้เขาก็คัดนี้จะไปไหนละลินโอคานิงฮะจะไปไหนบอกปู่สิมันนี่ที่เก่าวันนี้ก็ขัดลงนี้จิบๆมันจะเห็นง่ายกับทั้งภาพในตอก ตอกมันสีนุ่มเดี๋ยวสองเส้นมาวันนี้มาเข้าหูนี้มันสิเป็นหู้ไผหู้มันอยู่ดอกพี่น้องมันสิลงตู่พอดีเลยจิ๊กนี่เส้นสุดท้ายชิบเราจะกดมันลงนี้นี่หู้นี้จิ๊บสีเพียงกันพอดีมากเลยบัดโอ้งามได้พอดีครับจิ๊บเป็นแต่นอกผ้าตอกนี่มันเห็ดง่ายมันก็สีบ่ค่อยฮักค่อยยังมันสีงามอยู่งามดีกว่าห้องบ่ผ้าอยู่เพราะฉะนั้นก็พี่น้องผู้ใดอยากไปใส่ก็ไปลองเบิ่งเด้อวิธีผ้าตอกตอกมันแข็งเวลาเฮาไปพับไปม่วนนี่ไปบิดนี่มันอยากฮักคันเฮาผ้านี่มันสิบ่ฮักมันสินุ่มคันเฮาบิดตอกสูงเป็นสิล่ะนี่มันสิเป็นเพิ่นว่ามันบ่งามแต่ว่าคันเฮาบิดตอกต่ำ
เวลาเขาเห็ดไปแล้วเขากดตอกบัวเสมอนี่มันสีต่ำแล้วมันสีไปเวลาจอดมันสีบัวเสมอกันต่อไปก็เขาก็ใส่มีดตัดส่วนข้างในออกตัดเติบตัดให้มันคัดไว้พอดีมันสิคัดไว้พอดีถ้าเราตัดออกลายมันวิดมองคัดเนี่ยมันสิหลุดเพราะฉะนั้นเขาตัดเนี่ยมันได้มองคัดเนี่ยพอดีใส่มีดตัดเวลาเขาตัดออกลงก็จะเป็นสิข้างในเห็ดยากมันบ่งามก็ลองบ่งเด้อพี่น้องลองสูตรผ่าตอกนี่ลองเบิ่งม่วนมันสิงามเด้ตัดไปเรื่อยตัดลำเงินจะเป็นสีส่วนข้างในมันที่ขัดเลยเป็นเล็บสิสำหรับคลิปนี้ก็เอาตอนม่วนให้เบิ้งกระตาไว้นี่บ่ได้เอาให้เบิ้งตอนกอตอนสารตอนนั้นก็บ่ได้เอาให้เบิ้งกระตาแล้วนะมาเอาตอนม่วนให้เบิ้งเลยสำหรับ FC ผู้ใดอยากได้สินค้าของเขาบอกว่าสิเป็นกระตาเป็นของเป็นเครื่องใส่ต่างๆก็ลองเข้าไปเบิ่งเลยพี่น้องเด้อทั้งสองติ๊กต็อกเด้อไปช็อปทั้งสองติ๊กต็อกของเขาสิลงขายอยู่ทั้งสองติ๊กต็อกบอกว่าสิเป็นของปอกฮาของไล่หลงหรือกระตาตะก้าเขาเนี่ยแหละหรือมีสินค้าอื่นก็เข้าไปเบิ่งกันอยากได้แนวใดก็สอบได้ได้พี่น้องเด้อสั่งได้ส่งทั่วประเทศสำหรับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องเบิ่งซ้ำนี้ซะก่อนคลิปต่อไปจะเป็นอันใดก็ติดตามต่อไปสวัสดีครับ